ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134สวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9สุพรรณบุรีจัดโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9สุพรรณบุรีจัดประชุมโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจำปี2557ตามที่ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีมหามงคลที่ทรงมีพระชนมพรรษา80พรรษาโดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณเป็นรางวัลค่าใช้จ่ายผลการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมที่1ได้แก่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาจังหวัดนครปฐมและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมรางวัลที่1ได้แก่นายชัยวัฒน์เจริญศรีโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและสำหรับประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนมัสการค่ะเจริญพรญาติโยมในยุคที่เทคโนโลยีเจริญขึ้นตามลำดับแต่สิ่งที่กลับกันคือปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในทุกวันนี้จะเห็นได้จากข่าวที่ออกทางทีวีหรือหนังสือพิมพ์ซึ่งปัญหานี้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กๆและที่จังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าเป็นจังหวัดต้นแบบที่จะเริ่มต้นในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมและอาตมาหวังว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นต้นแบบให้จังหวัดต่างๆนำไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันสืบต่อไปเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมนะคะได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134